ถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลานี้อยู่ในช่วงที่คนกรุงต้องเผชิญความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากปัญหาฝนตกน้ำท่วมรถติดทำให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถูกสังคมวิจารณ์อย่างมากว่าบกพร่องไม่มีการเตรียมรับมือทั้งที่ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเวลานี้มาจากน้ำฝนเป็นหลักไม่เกี่ยวกับน้ำเหนือหรือน้ำทะเลหนุนซึ่งนายชัชชาติและทีมงานย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าฝนจะตกช่วงไหนเวลาใดตามคำแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกทั้งสังคมยังมองว่านายชัชชาติไม่สามารถแยกแยะงานได้ว่าอะไรมีความเร่งด่วนและสำคัญมากกว่ากันล่าสุดโลกโซเชียลต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ผู้ว่าของนายชัชชาติที่ดูเหมือนว่าวันนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ชาวกทม.ได้เริ่มต้นที่ดร.สมเกียรติโอสถสภาอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าทีมเลขาทีมประชาสัมพันธ์ปรับด่วนเลยครับด้วยความหวังดีขับรถขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ผิวปากร้องเพลงเตะบอลเรียนจากประสบการณ์สอนไม่ได้ต้องทำเองจึงจะเข้าใจบารมีของนักบอลในสนามแต่ละคนไม่เท่ากันวิธีเล่นต่างกันดูฟุตบอลเยอะจะเข้าใจเล่นได้ทุกเกมเอามาจากสอนน้องในสวนบอร์ดให้กำลังใจนะครับปรับนิดนึงทางนี้ดร.สมเกียรติแชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออ้ําเอ็กซ์เพิร์ทลี่ที่ย้อนกลับไปดูเพจอดีตผู้ว่ากรุงเทพอัศวินขวัญเมืองซึ่งพบว่ามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่วมฝนตกอย่างละเอียดดังนี้เปิดไปดูเพจอดีตผู้ว่ากทม.อัศวินขวัญเมืองเลื่อนดูเล่นๆในช่วงเวลาหน้าฝนแทบทุกวันมีแต่ข้อมูลและรายงานว่าได้สั่งงานอะไรบ้างรายงานตัวเลขหมดความน่าจะเป็นที่กรมอุตุเตือนรอบ7วันข้างหน้าว่าอาจจะมีฝนหนักแค่ไหนมีการรายงานตัวเลขระดับน้ำแต่ละสถานีระบายน้ำว่าอยู่ระดับไหนพร้อมสำหรับรับน้ำแค่ไหนปริมาณน้ำจากแม่น้ำสูงแค่ไหนน้ำทะเลหนุนแค่ไหนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านประตูในแต่ละวันระบายได้แค่ไหนเพื่อประเมินกำลังในการระบายหากฝนตกหนักมีการรายงานให้เห็นว่าได้ทำความสะอาดลำคลองรอรับน้ำแทบทุกวันมีการประสานกองทัพเรือขอเรือมารอผลักดันน้ำให้ไปเร็วขึ้นกรณีที่น้ำทะเลหนุนสูงมีการแจ้งขอกำลังพลทหารมาประจำจุดเสี่ยงที่น้ำมักท่วมเผื่อเหตุฉุกเฉินประจำทุกจุด24ชั่วโมงแถมบางเดือนที่น้ำมาเยอะยังมีการขอรถทหารมาช่วยรับส่งประชาชนช่วยขนของหนีน้ำแถมยังรายงานแทบทุกวันซะด้วยแต่มาดูเพจผู้ว่าคนปัจจุบันไม่มีข้อมูลอะไรเลยมีแต่คลิปไลฟ์สดจริงๆไม่สามารถเข้าไปแล้วอ่านข้อมูลรายงานต่างๆได้เลยไปดูเปรียบเทียบกันได้ต่อมาดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas โพสต์ระบุว่าพยากรณ์ฤดูฝน2565ของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาตั้งแต่12พฤษภาคม65นับเป็นเวลาก่อนที่คุณชัชชาติจะได้รับตำแหน่งเสียอีกนี่ถ้าคุณชัชชาติรู้จักเตรียมความพร้อมในการรับมือเสียตั้งแต่เนิ่นๆทำในสิ่งที่ควรทำด้วยความใส่ใจมาตั้งแต่แรกสมกับคำโฆษณาที่ว่าทำงานกว่า2ปีครึ่งชัดชาติสำรวจกทม.มาแล้วทุกมิติทะลุปัญหาในกรุงเทพเวิร์สสู่นโยบายรายเขตครบ50เขตพร้อมนำกทม.หันหน้าเข้าหาประชาชนบางทีสถานการณ์น้ำรอระบายของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้อาจจะไม่ย่ำแย่ถึงขนาดนี้ก็เป็นได้ขณะที่นายอัศดางยมนาคนักวิชาการอิสระระบุว่าเมื่อผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งบริหารงานไม่ได้ตามที่หาเสียงหรือไม่ทำตามที่หาเสียงไม่มีใครกล้าปลดเพราะคะแนนเสียงของประชาชนค้ำเก้าอี้เอาไว้ลองเป็นผู้ว่าที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลางป่านนี้คงโดนปลดหรืออย่างน้อยคงโดนสอบสวนแล้วเราก็คงจะได้ผู้บริหารที่มีฝีมือมาจัดการกับปัญหาทันท่วงทีลองจินตนาการดูว่าถ้าบ้าจี้ตามคณะบั่นทอนป๊อกที่ให้มีผู้ว่าจากการเลือกตั้งทั่วประเทศจะบรรเลงบรรลัยไม่ไล่ไม่เลิกขนาดไหนทั้งนี้นายอัศดังยมนาคยังโพสต์คลิปที่รวบรวมคำพูดของนายชัชชาติเมื่อครั้งก่อนและหลังได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยคลิประบุว่า12กันยายน2565ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากปริมาณฝนมีมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งกทม.มีกำลังคนและเครื่องมือไม่เพียงพอที่จะรับมือกับปริมาณฝนที่สูงถึง 170-180 มิลลิเมตรซึ่งปริมาณดังกล่าวส่งผลให้น้ำเต็มคลองหลักทุกคลองประกอบกับเครื่องสูบน้ำที่กทม.มีอยู่บางจุดอย่างคลองพระโขนงค่อนข้างเก่าเพราะผ่านการใช้งานมานานเมื่อใช้สูบน้ำได้ไม่นานก็ทำให้เครื่องร้อนอีกส่วนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือสภาวะโลกร้อน
ม่ใช่ว่าผมหรือใครมากดดันคุณชัดชาติแต่คุณต้องมีความละอายใจและมีความเป็นลูกผู้ชายพอที่จะรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญาของตนเองไม่มีใครบังคับให้คุณพูดคุณพูดเองตอนหาเสียงตอนนี้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าแล้วคุณจะไม่รักษาคำพูดหรือคุณกลับมาอ้างเงื่อนไขขึ้นเป็นข้อแม้แล้วว่ามันติดปัญหาโน่นนี่นั่นทั้งที่เมื่อตอนหาเสียงคุณพูดเองว่าเงื่อนไขที่มีอยู่นั้นคุณต้องยอมรับมันถ้าทำไม่ได้ก็อย่าอาสามาเป็นผู้ว่าถ้ารักษาคำมั่นสัญญาไม่ได้แล้วจะให้ใครไว้ใจให้คุณทำงานอะไรต่อไปได้ของกทมเนี่ยมันคงเยอะมากๆเลยคืออันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นแต่ก็มีหลายท่านเขาก็มองว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าทำไม่ได้หรอกถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าถูกป่ะเพราะอันนี้มันคือเงื่อนไขถูกป่ะมันคือเงื่อนไขว่าเฮ้ยอันนี้คือเงื่อนไขที่คุณมีอยู่ไหมคุณต้องรับมัน